พอใจแฟนมวยที่มารับชมกันถึงขอบข้างสนามกูไปแล้วนี่ต่อยมวยแล้วเตะบอลมั้ยเนี่ยเชียร์กันแบบสุดตัวนี่นะคะตอนนี้กรรมการต้องเข้ามาแยกแล้วค่ะนักมวยรักเข่าเราแลกลายได้ไหมครับเอาละครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมวย Today ครับและนี่คือรายการมวย Today Variety ฮะวันนี้นะครับเราจะไปล้วงลึกล้วงไส้ล้วงคุงก็จะเหลือที่กับบ้านมั้ยเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าพิเศษกว่าวันอื่นๆปกติเนี่ยเราก็ไปตามค่ายมวยไปคุยกับนักมวยนะครับมาเยอะแล้วแต่วันนี้เป็นอีก1บุคคลสำคัญครับที่เรียกได้ว่าอยู่ในวงการมวย wow. วันนี้เนี่ยผมนัดกับพี่เขาไว้ข้างในแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาแขกรับเชิญของเราในวันนี้กันครับเอาละครับตอนนี้คือต้องบอกเลยครับว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะได้มีโอกาสเปิดบ้านมวย Today ต้อนรับเรียกว่าเป็นสุดยอดนักพากย์มวยระดับตำนานคนนี้วันนี้แขกรับเชิญของผมครับพี่แจ๊สประสิทธิ์ดิษฐ์อำไพครับผมสวัสดีครับพี่แจ๊สเกียรติอย่างมากนะครับวันนี้ที่ได้มาออฟฟิศของมวย Today นะครับเพราะว่าพี่แจ๊สนี่ก็คือพาผมเนี่ยไปตลอดตามค่ายมวยไปเจอคนนู้นคนนี้เยอะแยะวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตเชิญพี่แจ๊สมาพูดคุยที่ออฟฟิศเราหน่อยแต่วันนี้เนี่ยผมยังมีเรียกได้ว่าเป็นอีก1สาวสวยคือคนนี้เขาเป็นดับเน็ตไอดอลสายเฮลตี้งั้นเดี๋ยวผมขอเชิญพิธีกรสาวสวยของผมครับพี่เบลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวผมจะพาพี่เบลไปที่ค่ายมวยของกลุ่มพลังใหม่เลยดีกว่าไปเป็นเทรนเนอร์ประจำค่ายได้ไหมเดี๋ยวเราจะมีเนื้อหาแล้วก็ความสนุกอีกเยอะเลยที่วันนี้จะมาพูดคุยกับพี่แจ๊สสรุปเราไม่ไปค่ายมวยหรอไม่ไปไปคุยไปคุยไปคุยในห้องไป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 ครับไปค่ะโภชนาการไปครับไปเอาละครับผมวันนี้เราก็มีโอกาสได้นั่งคุยกับพี่แจ๊สคือต้องบอกก่อนพี่เบลว่าท่านนี้เนี่ยต้องเรียกว่าท่านนี้สำหรับผมเลยนะ เป็นคนที่พาผมเนี่ยเข้าสู่วงการนี้อย่างจริงจังพี่แจ๊สรู้สึกว่าคิดผิดไหมคะที่วันนั้นพาโน้ตเข้าสู่วงการ ดีก็มีเด็กคนนึงโทรหาก็ยินดีที่ได้รู้จักโดยส่วนตัวแล้วผมก็เป็นคนที่นิสัยอย่างนี้อยู่แล้วคือผมจะเป็นคนที่เปิดใจเต็มร้อยจะไม่มีเล่ห์เหลี่ยมใครอะไรที่เราช่วยก็ได้อะไรที่เราทำให้เขาได้เราต้องยินดีเดี๋ยวขอถามนิดนึงตอนที่แบบโน้ตบอกว่าโน้ตเข้าสู่วงการมวยเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นพี่แจ๊สคือก็มีผู้ใหญ่แนะนำมาแต่คือยังไม่รู้เลยว่าคือแบบเป็นนักพากย์ระดับตำนานคือรู้แค่ว่าชื่อพี่แจ๊สถูกบ้างแล้วก็เรียกได้ว่าความรู้ทั้งหมดเนี่ยพี่แจ๊สเนี่ยคือเป็นคนที่แบบคอยพยายามแนะนำตลอดหนูถามนิดนึงว่าพี่แจ๊สเนี่ยอยู่ในวงการมวยแล้วก็วงการพากย์นี่มากี่ปีแล้วคะตั้งแต่ปี2530เฮ้ยก็ประมาณ28ปีหนูประมาณไม่กี่ขวบอ่ะพี่ไม่รู้เดี๋ยวขอแก้นิดนึงไม่ใช่ระดับตำนานนะเพราะว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นมันมีแบบเป็นระดับมืออาชีพแหละที่ผมพูดเลยนะใช่แล้วก็หลังจากเรียนจบปี2534จบที่มสวนะก็มีคนแนะนำเหมือนกันให้มึงอยากทำงานข่าวไหมตอนแรกก็คิดของจิตของใจนะทำดีไม่ทำดีเราไม่ได้เรียนนิเทศมาเราจะทำได้ไหมก็ตัดสินใจมาสมัครที่หนังสือพิมพ์สยามกีฬาซึ่งเป็นสื่อกีฬายักษ์ใหญ่ของวงการกีฬาเมืองไทยเลยคือพี่แจ๊สชอบเรื่องกีฬาอยู่แล้วใช่ก็ตอนนั้นพี่แจ๊สไม่ว่าจะไปเขียนข่าวหรือจะไปอะไรถ่ายรูปหรือจะไปยังไงเขาบอกเขียนข่าวเพราะว่าถ่ายรูปผมไม่มีอุปกรณ์แล้วไม่เคยเรียนถ่ายรูปมาก่อนเลยแล้วก็เข้าไปจะไปสมัครอยากไปทำข่าวฟุตบอลทีมชาติหรือไม่ก็ฟุตบอลในเมืองไทยสมัยก่อนมันมีถ้วยกอถ้วยขอถ้วยงอเหมือนไทยลีกปัจจุบันนี่แหละยุคนั้นเนี่ยปียพงศ์ดังๆปียพงศ์ฟุตบอลเนี่ยดังมากก็เดินเข้าไปสมัครเขียนใบสมัครเรียบร้อยพอถึงเวลาเขาเรียกตัวเขาเรียกตัวไปที่สยามกีฬาปี2536เขาบอกสายฟุตบอลเนี่ยมันไม่มีนะหัวหน้าสายฟุตบอลเนี่ยเขาบอกเขามีฐานมวยว่างอยู่มึงเดินขึ้นไปชั้นบนเขาก็แนะนำไปให้เพราะว่าตอนนั้นมวยเนี่ยเขากำลังจะเปิดหนังสือมวยรายวันซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเลยหนังสือมวยตอนนั้นมีมวยสยามมียอดมวยเก๋อาณาจักรมวยมียอดนักสู้มีแชมป์มีอะไรต่ออะไรมีมวยตู้มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่ก็ขายดีซึ่งตอนนั้นเราย้อนก่อนว่าพี่แจ๊สรู้เรื่องมวยเยอะไหมตอนนั้นก็พอรู้เราได้ชอบไหมคะแต่แรกไม่ชอบเลยชอบกีฬาเราชอบทุกชนิดแต่ไม่ได้แบบว่าชอบขนาดว่าจะเอาตัวเองลงมาอยู่ในวงการมวยขนาดนี้เมื่อมาแล้วพี่ก็แนะนำแล้วก็เอาก็ได้ลองดู4เดือนแรกเกือบไม่รอดอ่ะต้นลองงานเพราะอะไรอะไรคือความยากคือเรายังเขียนถามไม่เป็นไงแต่ทีพี่แจ๊สอยู่สยามกีฬากี่ปี20
7ปี wow. ตอนแรกทำหนังสือเรียนอย่างเดียวเขียนขับต่อมาทำวิทยุต่ออ๋อวิทยุวิทยุคือ FM 99ทุกวันเนี้ยที่ของอสมทเนี่ยแล้วก็ใช้บุคลากรของสยามกีฬาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทุกชนิดกีฬาน่ะก็ไปช่วยกันทำรายการวิทยุซึ่งนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่พี่แจ๊สใช้เสียงตัวเองสื่อสารออกไปใช่ก็ตอนแรกๆก็ยังไม่ได้พูดครับไปหาข้อมูลมาให้คนอื่นมาพูดพอเราได้โอกาสเราก็ได้จัดวิทยุเยอะขึ้นได้พูดเยอะขึ้นพอทำเยอะขึ้นบริษัทอีกเขาก็ทำเคเบิลไงมีจัดรายการนั่งพูดคุยพอมันมีมวยถ่ายทอดสดเขาก็ให้เราไปบรรยายบ้างอะไรบ้างก็เรียนรู้แต่ว่าทุกวันนี้คือพี่แจ๊สก็เป็นคนภาคมวยประจำศึกเจ้ามวยไทยถูกไหมครับเมื่อก่อนเจ้ามวยไทยเนี่ยมันมีอยู่2รายการคือรายการวันเสาร์ที่เป็นรายการประจำอยู่แล้วกับอีกรายการนึงคือช่องทูโกยูสมัยก่อนก็จัดมวยดาวรุ่งเล็กๆพี่เขาก็แนะนำผมไปให้กับทางผู้บริหารพิจารณาเอาโปรไฟล์เราเสนอเข้าไปก็ได้เป็นภาคที่ทูวิชั่นถ้าจำไม่ผิดชุดพันฉากสีสันก้าวหน้าอะไรพวกนี้ยังเล็กๆอยู่เลยตัวเล็กๆอยู่ตอนนี้เป็นแชมป์กันไปแล้วเป็นยอดมวยทั้งนั้นตรงนั้นน่ะทำอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็พอพี่ๆก็ที่เคยภาคอยู่เขาเกษียณแล้วอายุเยอะพื้นที่ตรงนั้นก็ว่างเราก็สไลด์เข้าไปก็ทำมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เอางี้อ่ะพี่ย้อนกลับไปนิดนึงคำถามสำคัญคือไฟแรกที่พี่แจ๊ดได้ภาคมวยตอนนั้นพี่ตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นเดทแอร์ไม่แบบมีพูดผิดพูดถูกไม่รู้จะพูดอะไรมีแน่นอนถ้าเราแก้ไขเราทำไม่ได้เราต้องไปเรียนรู้เราต้องไปศึกษาต้องไปพัฒนาตัวเองเพื่อนำมาพัฒนาตัวเองเมื่อก่อนมันมีรายการยอดมวยเอกอยู่รายการนึงคนที่ลงเสียงก็คือที่พิษณุนิ่มกัน ซึ่งคนชอบมากเราก็ไปดูพี่นุ่มเขาทำยังไงแล้วก็อีกหลายคนอย่างพี่เปี๊ยกช่องเจ็ดสีอย่างเงี้ยก็เป็นอีกคนนี่ก็เป็นไอคอนที่พี่แจ๊กก็คือเรียนรู้มาจากพวกเขามันยังไงอ่ะเราต้องว่าให้ทันอ่ะให้ทันโลกสมัยใหม่ศัพท์ใหม่ๆที่วัยรุ่นเขาใช้กันส่งไลน์ส่งอะไรเราต้องหยิบมาเล่นมาใช้ได้บ้างมันเป็นลูกเล่นเป็นเทคนิคนิดหน่อยๆคือแต่ละคนมันก็ต้องมีลูกเล่นของเขาอ่ะพี่แจ๊ดชอบมวยไทยหรือมวยสากลมากกว่านี้กันชอบมวยไทยพอเราอยู่กับมันไปนานๆเหมือนกับเราหลงรักนะแล้วเราก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ได้สนุกรักกับมันถ้าเราไม่รักเนี่ยเราจะทำไม่ได้นักมวยที่เป็น FC เลยถ้าคนนี้ชกต้องดูแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถสามารถมีก็รู้แล้วเวลาภาพพี่แจ๊ดเคยมีแอบเชียร์ไหมไม่มีไม่มีเลยหรอใช่พี่แจ๊ดเนี่ยคือภาคมวยมาเป็น10ปีแล้วหนูอยากรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเคยภาคสูงสุดกี่คู่คะมวยรายการถ่ายทอดสดเนี่ยถ่ายทอดสดทีวีที่เราเห็น3579อะไรเงี้ย2ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นมวยต่างจังหวัดมวยสัญจรอะไรเงี้ยสัตว์ยาวๆนะบางรายการตั้งแต่6โมงไปจนถึงเที่ยงคืนบางรายการตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยแล้วแต่ก็เคยสูงสุดแบบ7-8ชั่วโมงอย่างนี้ก็ใช่เพราะมวยมันสิบกว่าคู่แล้วหนูเห็นแบบคนภาคมวยอย่างเงี้ยใช้พลังเยอะมากแล้วคือพูดตลอดเวลาคือมันไม่สามารถมีเดทแอร์ได้เลยมีเทคนิคไหมเทคนิคในการแบบอะไรครับหลังเวทีหมายถึงน้ำแหละ ไม่มีหนึ่งเราต้องนอนให้เต็มที่เตรียมตัวให้พร้อมร่างกายเราต้องเต็มที่ถ้าเราไม่ไหวจริงเราอย่าขึ้นไปเพราะมันผลเสียมันจะกลับมาสู่เราอย่างสมมติเราไม่สบายเสียงก็ไม่มีเราบอกว่าวันนี้เราทำงานไม่ได้เราให้เพื่อนเลย2สมาธิต้องดี3ไวพริบปฏิภาณแล้วก็เน้นๆเลยคือข้อมูลเราต้องแน่นเป๊ะเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรามีคนที่นั่งอยู่ข้างๆช่วยสมมติถ้านั่งกัน3คนเบลผมแล้วก็โน้ตเขาจะแตกกันใช่วิธีคือหมายถึงว่าสกิดสกิดคือมันไม่เห็นนี่ข้างหน้าเรามันจะมีจอมอนิเตอร์เราต้องมีสมาธิอยู่กับจอแล้วเราต้องดูบรรยากาศรอบข้างด้วยหัดสังเกตที่มุมเป็นยังไงมุมแดงมุมน้ำเงินเนี่ยเราต้องหัดดูแล้วพี่แจ๊คเคยสะกิดแล้วเขาไม่ออกไม่มีทุกคนต้องรู้หน้าที่เอาตัวเองมาเทียบกับการทำงานคนอื่นนะเนี่ยมันต้องรู้ใจกันด้วยเนาะใช่ไหมคะสุดท้ายหนูอยากให้พี่แจ๊ดฝากถึงแฟนๆเชื่อว่าทุกคนพี่แจ๊ดเองก็คิดถึงบรรยากาศในเวทีในสนามมวยให้พี่แจ๊ดฝากอะไรถึงแฟนๆมวยหน่อยค่ะใช่ว่าทุกคนก็อยากให้มวยกลับมาแล้วซึ่งผมไม่มั่นใจว่าการกลับมาครั้งนี้เนี่ยมันจะมีคนดูเต็มสนามล้นสนามเหมือนเดิมไหมค่ะมวยนักมวยเองก็ได้เห็นใจเหมือนกันเชื่อว่าวงการมวยของเราจะกลับมาได้ขอให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วเราจะได้กลับมาชมผลงานการภาคของพี่แจ๊ดอีกโอเคซึ่งวันนี้ยังความสนุกเนี่ยกำลังเริ่มต้นเพิ่งเริ่มเองเหรอเพิ่งเริ่มเพราะนี่คือเรื่องราวของพี่แจ๊ดก่อนว่าเส้นทางในการมาเป็นนักภาคเป็นยังไงแต่ไหนพี่แจ๊ดมาถึงที่ออฟฟิศตอนแรกให้พี่แจ๊ดภาพสดให้ดูหน่อยคือต่อยสดตรงนี้แล้วไหมหรือว่าเราจะให้พี่โจต่อยกับแอสตักกอนนี่กำลังคิดอยู่ว่าโน้ตกดอะไรฉันหรือเปล่าจะต่อยกับฉันหล่อหรือยังไงมาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะช่วงของ Trainer Today ของเราค่ะนะคะนี่เลยค่ะพี่แจ๊ด
จะมาพากเป็นตัวอย่างให้เราดูและเดี๋ยวมาดูผลงานการพากของเบลกับโน้ตว่าเราจะรอดหรือจะรุ่งอ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่พวกเราจะได้ยินเสียงที่คิดถึงครับไม่ได้ยินมาเกือบเดือนเป็นเดือนแล้วเนี่ยอันนี้คือศึกมวยสัญจรนะที่พี่แจ๊สเนี่ยเราพาผมไปเดี๋ยวบอกก่อนว่าวันนี้พี่แจ๊สจะเป็นคนชี้ชะตาว่าใครแพ้ใครชนะจะเรียกว่าเป็นกรรมการตัดสินได้เป็นโคชชิ่งที่หลายๆคนทราบนะครับว่าเป็นคู่มวยคาใจโลโก้ของตนเองซ้ายกับขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนแฟนมวยนี่แน่นกันหนักเลยนะครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่ต่อยกันได้สนุกอีกคู่นึงอย่างเชิงแข้งขวาคืนมาครับทางด้านของโลโก้ของจริงมาแล้วนะครับเนี่ยครับไล่แขนสอดแขนครับแต่ว่าโลโก้โอ้โหมาแกร่งเหลือเกินกับศอกขวาใส่เข้าไปครับโอ้ยมีเท่าไหร่ใส่หมดแล้วนะครับเนี่ยครับมิดโอ้โหดอกนี้สวยงามครับทางด้านของคนเอกทำได้ดีครับแต่ว่าโลโก้เนี่ยครับรีบลุกขึ้นมาเดินต่อครับเข่าซ้ายเข่าซ้ายแล้วดันออกครับหมดยกครับโอเคโอ้โหฟังเนี้ยเหมือนกับอยู่ในใช่แล้วคือเสียงของพี่แจ๊สนี่คือเหมือนกับที่เราฟังเลยทีเดียวผมกดดันอ่ะผมไม่รู้ว่าผมเขินอ่ะอ่ะมาค่ะตอนนี้นะคะเข้าสู่ช่วงชาเลนจ์ค่ะที่เราจะมาดูกันว่าครั้งแรกของการพากมวยของโน้ตและเบลซึ่งโน้ตเนี่ยได้เปรียบกว่าเห็นเพราะฉะนั้นพี่แจ๊ดและทุกคนจะต้องเป็นกำลังใจให้เบลนะคะเดี๋ยวไปดูเลยว่าการพากครั้งแรกของโน้ตนะคะในมวยไฟนี้จะเป็นยังไงค่ะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเวทีสัญจรนะครับบริเวณหน้าเซ็นทรัลโคราชนะครับคือศึกสอสมัยสัญจรครับอ่ะเรามาดูครับในยกตัดสินช่วงตัวของทางโลโบนี่เรียกได้ว่ามีความได้เปรียบด้วยโอ้โหเอาละครับมันเข่าลูกนี้เข้าไปพลเอกมีร่วงไปนิดนึงความเป็นโปรเจคเนอร์แล้วดูอย่างใกล้ชิดครับเอาใจแฟนมวยที่มารับชมกันถึงขอบข้างสนามกูไปเลยนี่ต่อยมวยแล้วเตะบอลมั้ยเนี่ยคู่นี้เคยเจอกันมาก่อนไหมลองไปเซิร์ช Google ดู What the f**k เซิร์ชคือเดี๋ยวผมก็ทำไม่ได้ครับโอ้โหนี่ครับถึงจังหวะรับนี่คือถึงตีกลางใช่แต่ตอนนี้ตีกลางนี่ครับผลเอกพยายามครับพยายามใส่ศอกเข้าไปพอไหมพอภาคมวยยังไงให้คนดูขำรู้ไหมว่าศึกนี้นะพี่แจ๊ดพาผมเป็นพิธีกรบนเวทีผมตื่นเต้นมากมาครั้งแรกแล้วผมผู้ชมนี่คือ MC ผู้มีประสบการณ์นะครับผ่านงานอีเวนต์มาเป็นเรียกได้เป็นร้อยๆงานนะครับแน่นอนว่าต้องไม่ทำให้คนไทยผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเพิ่มกดดันนะนำเสนอโดยเบลมวยทูเดย์นะครับป้ายพร้อมเอาละค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่เวทีสัญจรค่ะสอสมหมายสัญจรนะคะซึ่งมวยวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแดงค่ะพลเอกอขวัญเมืองนะคะเรียกได้ว่าหลายๆคนชื่นชอบเลยทีเดียวและสำหรับฝ่ายน้ำเงินค่ะโลโบภูเก็ตไฟท์คลับนะคะตอนนี้ค่ะมีการแลกเข่าแลกศอกกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นมวยคนละแข้งมวยคนละข้างคนละกาดค่ะโอ้โหดูข้างเวทีเชียร์กันแบบสุดตัวนี่นะคะตอนนี้กรรมการต้องเข้ามาแยกแล้วค่ะนักมวยแลกเข่าเราแลกลายได้ไหมครับอาประมาณนี้ขอบคุณค่ะโอ้เป็นงานจริงจังแล้วเนี่ยโอ้ไม่เราทำการบ้านนี่คุณจริงจังมากได้ให้พี่แจ๊ดวิเคราะห์โน้ตก่อนเป็นยังไงบ้างของผมก็ได้อยู่แต่จริงๆแล้วก็ได้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ได้มวยสนุกมากนะแต่ว่าถ้าทำเป็นอาวุธมวยกำลังดูเดือดเข้มข้นร่างกายเนี่ยเราจะพูดคนฟังยังจะแบบว่าอารมณ์มันจะขัดฟิวฟิวมันฟังได้นะพี่มาฟังเบลบ้างเป็นยังไงบ้างครั้งแรกสำหรับเน็ตไอดอลสายชีวจิตผมก็ครั้งแรกของเบลก็ถือว่าเบลมีความตั้งใจสูงมากนะได้อยู่เพียงแต่ว่ามาถึงปุ๊บเนี่ยยก5เนี่ยมันชิงดับมันต่อแล้วคือต่างคนต่างออกอาวุธแล้วเราต้องใส่ดูที่เกมอ่ะคือให้อย่างนี้นะแพ้ไอ้จะได้แบบเป็นเสียงส่วนรวมไงต่อให้ผมตั้งใจเมื่อคืนไม่นอนผมก็แพ้ก็เบลก็จริงจังอ่ะทำกันบ้านทำกันบ้านนะขนาดมี
วลาแค่นิดเดียวเองแต่โน้ตอาจจะออกมาแบบสนุกไอพี่เบลเป็นไงพี่เบลได้ลองภาคสนุกดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้ภาคมวยด้วยเชื่อได้ว่าวันนี้มวยทูเดย์วาไรตี้ของเราน่าจะแบบเนี่ยได้ให้ทุกคนเห็นเส้นทางของชีวิตพี่แจ๊คกับเส้นทางของการมวยว่ามายังไงนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ทั้งความรู้ความสนุกครบรสจริงๆสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่แจ๊คฝากช่องทางการติดตามของแฟนๆเฟซบุ๊กหรือว่าเพจอะไรมีไหมคะFacebook ส่วนตัวก็แจ๊ดประสิทธิ์ภาษาอังกฤษนะ ค่ะเข้าไปติดตามได้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ถ้างานก็มีที่กลุ่มพลังใหม่ครับทำรายการไลฟ์สดบ้างอะไรบ้างเกี่ยวกับอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังใหม่ถ่ายทอดสดทางเพจหลักๆก็มีอ้อมน้อยมีมวยดีวิถีไทยมีอาเวิร์นสยามสเตเดียมประมาณนี้ครับที่รามเดินก็ยังมีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวรอกับติดตามเร็วๆนี้เพราะเราติดตามอยู่แล้วยังไงก็เราก็หวังว่านะคะวงการมวยจะกลับมาคึกคักแล้วก็สนุกสนานอีกครั้งนึงแล้วเราก็จะรอชมนะคะเสียงบรรยายภาคมวยของพี่แจ๊ดที่จะได้กลับมาเร็วๆนี้แน่นอนเอาละครับวันนี้ขอบคุณพี่แจ๊ดมากนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงการโดนลงโทษค่ะเย่โดนอีกแล้วถึงช่วงเวลาทุกคนลอยคอครับรอคอยก็เป็นช่วงเวลาแห่งการเลิศเทอครับไม่เคยชนะเลยไม่เคยชนะแล้วเลยไม่เคยชนะแล้วเลยไม่เคยชนะแล้วเลยปังไม่คือผมก็ต้องยอมแพ้เขาพี่เขาก็มองแง่อะไรไม่จริงอ่ะเธอแพ้เองเธอไม่เก่งนี่ถ้าเป็นมวยภาษามวยเขาเรียกว่าดึงตัวผมดึงมาแค่ไหนดึงไปก่อนใช่ไหมแล้วดึงทีหลังแล้วคืนเทปหลังๆอะไรเงี้ยเท่นี่ดึงมาหลายเทปแล้วนะดึงมาทุกเทปบางเทปก็ดึงบางเทปก็โง่จริงบทลงโทษวันนี้นะคะก็คือกินเหรอเอาว่าก็คือวันนี้อยากจะให้บทลงโทษเนี้ยคือทีมแต่งหน้าจะแต่งหน้าในรูปแบบของสาวญี่ปุ่นให้พี่แจ๊คพูดพอเดี๋ยวบทจัดการเองเผื่อว่าพี่แจ๊คแบบอาจจะเกรงใจนี่คือผู้เป็นบุคคลที่ผมจะเดินตามรอยในเส้นทางการมวยเริ่มได้เลยฮะจะไปญี่ปุ่นก็ต้องพาปากจูบูจูบูใช่ปากตรงอยู่นิ่งๆผมว่าทำไงครับปากเนี้ยปากเฉยๆสายญี่ปุ่นนี่ต้องแก้มแดงไหมใช่ค่ะแล้วต้องแก้มแบบกลมๆเออดูมีความสุขแหละไม่เหมือนผีจีนเหมือนกันเนาะไม่ใช่เหมือนญี่ปุ่นอะไรค่ะเอ้ยอยู่นิ่งแต่ก็ตัวเขารู้อ่ะดูผลงานดูผลงานคุณโนนัทว่าจะจิตสุรนโมโตโนนบอกว่าโนนจะเดินตามรอยพี่แจ๊ดแล้วถ้าวันหนึ่งโนนเป็นแบบผู้ใหญ่ในวงการมวยแล้วเด็กๆกลับมาดูเทปอย่างน้อยผมก็ยังมีพี่แจ๊ดทำอะไรอยู่เป็นไงครับพี่แจ๊ดสนุกไหมครับวันนี้ก็สนุกสนานนะครับขอบคุณมวยทูเดย์ด้วยนะครับที่ให้เกียรติวันนี้นะครับแล้วก็โอกาสหน้าอาจจะได้เจอกันอีกโอ้ต้องได้เจออย่างแน่นอนก็เดี๋ยวยังไงศึกหน้าผมขอแต่งหน้าโทนนี้ขึ้นเวทีแล้วก็ถึงช่วงสุดท้ายจริงๆค่ะสำหรับรายการมวยทูเดย์วาไรตี้นะคะเราก็ฝากติดตามเช่นเคยค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะทั้ง Facebook Page ของเรา YouTube นะคะแล้วเราก็มี Line แอดด้วยนะคะก็สามารถแอดไว้ได้นะคะยังไงก็ติดตามได้ทุกช่องทางของ Moi Today ค่ะครับผมและที่สำคัญครับอีกหนึ่งรายการที่เราพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสนะครับนั่นก็คือ Moi Today Live ครับเป็นการไลฟ์ที่เราจะได้มานั่งพูดคุยกันเจาะลึกมาอัปเดตข่าวสารในวงการมวยครับเพราะอย่าลืมครับเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่แจ๊ดอีกครั้งนะครับขอบคุณค่ะเอาละครับผมสำหรับแฟนๆมวยทูเดย์ครับผมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของเราแล้วพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายปิดเทปด้วยภาพน่ากลัวน่ากลัวค่ะได้ครับพี่ต้องเริ่มโดนพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com